ลำดับที่7ผู้ตัดเครื่องผูกแห่งมารพระพุทธภาษิตวิตกะมะทิตัสสะชันตุโนติบะราคะคัสสะสุภานุปัสสิโนพิโยตันห้าปวัตติเอสะโคตันหังกโรติบันทนังวิตกโกปรเมจะโยระโตอสุพังภาวะยติสดาสโตเอสะโคปยันติกะกาหติเอสัชินดติมาระบันทนังแปลความว่าตัณหาย่อมเจริญยิ่งแก่ผู้ถูกวิตกย่ำยีมีราคะจัดเห็นอารมณ์ว่างามอยู่โดยปกติบุคคลนั้นแลย่อมทำเครื่องผูกคือตัณหาให้มันส่วนภิกษุใดยินดีในธรรมเป็นเครื่องระงับวิตกเจริญอสุภะภาวนาอยู่มีสติทุกเมื่อภิกษุนั่นแลย่อมทำตัณหาให้สูญสิ้นได้ภิกษุนั่นแลย่อมตัดเครื่องผูกแห่งมารได้อธิบายความคำว่าผู้ถูกวิตกย่ำยีหมายถึงวิตก3คือกามวิหิงสาและพยาบาท คำว่ามีราคะกล้าอธิบายว่ามีความกำหนัดแรงมีราคะหนาแน่นไม่อาจระงับราคะได้คำว่าผู้เห็นอารมณ์ว่างามคือตามเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามยึดอารมณ์ทั้งโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะโดยนิมิตนั้นคือถือรวมโดยอนุพยัญชนะนั้นคือถือแยกเช่นฟันงามผมงามเป็นต้นส่วนโดยนิมิตนั้นถือรวมคือถือว่ายึดว่าบุคคลผู้นี้งามเป็นต้นได้เคยกล่าวมาหลายแห่งแล้วว่าความงามอยู่ได้เพียงผิวหนังเท่านั้นลึกกว่านั้นลงไปล้วนแต่ปฏิกูลทั้งสิ้นเมื่อยอมให้วิตกครอบงามอยู่เนืองนิดมีราคะจัดเห็นอารมณ์ว่างามอยู่เช่นนี้ชื่อว่าทำเครื่องผูกคือตัณหาให้มันส่วนผู้ใดยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบวิตกเจริญอสุภฌานอยู่หนึ่งนิดชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้สูญสิ้นไปได้ตัดเครื่องผูกแห่งมารได้ทำเครื่องเข้าไประงับวิตก3นั้นคืออสุภะ10อย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องผูกแห่งมารคือวัตตะในภูมิ3ได้แก่กามรูปและอรูปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจุลธนุคหบัณฑิตภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจับสลากของตนในโรงสลากอย่างเล็บ Assembly Hall ได้ข้าวต้มตามสลากไปสู่โรงฉันดื่มยาคูนั้นแต่ไม่ได้น้ำในโรงฉันจึงไปยืนหน้าเรือนหลังหนึ่งเพื่อขอน้ำหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งในเรือนนั้นพอเห็นภิกษุนั้นเท่านั้นก็เกิดเสน่หากล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการน้ำดื่มเมื่อใดขอได้โปรดมาดื่มที่นี่ตั้งแต่นั้นมาภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้น้ำดื่มก็ไปยังเรือนนั้นทุกครั้งไปฝ่ายหญิงรับบาตรถวายน้ำดื่มเป็นประจำการล่วงไปหลายวันโดยอาการนี้วันหนึ่งเมื่อนางถวายข้าวต้มข้าวสวยแล้วนิมนต์ให้ภิกษุนั่งในเรือนเข้าไปนั่งใกล้ๆภิกษุแล้วเปรยว่าในเรือนนี้อะไรๆก็มีทุกอย่างขาดแต่ผู้จัดการสมบัติเท่านั้นเมื่อหญิงนั้นพูดอยู่ 2-3 วันความกระสันก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุผิวซูบลงเหมือนคนผอมเหลืองวันหนึ่งเพื่อนภิกษุด้วยกันถามเธอทราบความแล้วนำไปสู่สำนักของอาจารย์และอุปัชฌาย์อาจารย์และอุปัชฌาย์ได้นำเธอไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลความนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าเธอผู้บวชในศาสนาของเราผู้มีความเพียรเหตุไรจึงไม่ให้เขาเรียกตนว่าโสดาบันหรือสกทาคามีหรืออนาคามีหรืออรหันต์เล่าแต่กลับให้เขาเรียกตนว่าผู้กระสันกิริยาของหญิงนั้นที่แสดงต่อเธอไม่อัศจรรย์เลยในการก่อนสินางละบัณฑิตผู้เลิศในชมพูทวีปแล้วยังความเสน่หาให้เกิดขึ้นในบุรุษตนหนึ่งซึ่งตนเห็นเพียงครู่เดียวทำบัณฑิตนั้นให้สิ้นชีวิตแล้ว
เมื่อภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องนั้นพระทศพลจึงทรงทำให้แจ้งซึ่งเรื่องจุลธนุกหบัณฑิตดังนี้จุลธนุกหบัณฑิตนั้นเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกในกรุงตักกศิลาพาธิดาผู้อันอาจารย์ยินดีให้แล้วไปสู่กรุงพาราณสีได้ฆ่าโจรถึง49คนด้วยลูกศร49ดอกที่ปากดงแห่งหนึ่งเมื่อลูกศรหมดแล้วจึงจับโจรผู้หัวหน้าฟาดให้ล้มลงที่พื้นดินขอให้นางทรงดาบให้แต่นางเกิดความเสน่หาในโจรที่ตนเห็นเพียงครู่เดียววางด้ามดาบไว้ในมือโจรให้โจรฆ่าสามีของตนถึงชีวิตโจรนั้นคิดว่าหญิงนี้เห็นเราเพียงครู่เดียวยังประทุษร้ายสามีของตนเพราะความเสน่หาในเราต่อไปภายหน้าเห็นชายอื่นที่นางพอใจแล้วจะฆ่าเราเสียเช่นเดียวกับสามีของตนเราต้องการทำไมหญิงอย่างนี้ดังนี้แล้วตรองหาอุบายอยู่เดินทางมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งให้นางรออยู่ทางฝั่งนี้ก่อนส่วนตนขนของข้ามแม่น้ำไปก่อนลวงนางว่าจะกลับมารับแต่พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ได้กลับมารับนางเขาหนีไปเลยดังข้อความในจุลธนุกหชาดกดังนี้พราหมณ์ท่านถือเอาของทั้งหมดไปข้ามฝั่งได้แล้วจงรีบกลับมารับฉันให้ข้ามไปโดยเร็วโจรนั้นตอบว่าแม่นางงามฉันผู้ไม่ใช่ผัวไม่ได้เคยเชยชิดแกยังแลกผัวผู้เคยเชยชิดกับฉันได้ต่อไปภายหน้าแกจะไม่ทำกับฉันอย่างที่ทำกับผัวของแกหรือฉันจะไปให้ห่างแกอย่างสุดแสนไกลประยานใหญ่โทษของคนอื่นเห็นง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากหล่อนนั้นเองเสื่อมทั้งผัวทั้งชู้ซบเซาอยู่ยิ่งกว่าเราผู้ใดพึงลักภาชนะดินได้แม้ภาชนะสำริดผู้นั้นพึงลักได้หล่อนทำชั่วจนช่ำก็จักต้องทำชั่วอย่างนั้นได้อีกพระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้กระสังจะศึกต่อไปว่าจุลธนุกหบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นเธอในการนี้หญิงนั้นเป็นหญิงรุ่นสาวคนนี้ดูก่อนภิกษุเธอจงตัดตัณหาของเธอที่มีตัวหญิงนั้นเสียเถิดเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าตัณหาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถูกวิตกย่ำยีเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล